กันไปถ่ายทำฉากใหญ่ฉากนี้ค่ะที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขาชนไก่แต่ว่าเป็นฉากชนช้างค่ะไปติดตามกับคุณอัธชัยหาดอ้านค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่ของละครเรื่องข้าบดินจากค่ายทีวีซีนะครับที่ยกกองมาถ่ายทำกันที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยฉากนี้เจมมาจะต้องนำทัพช้างของไทยบุกเข้าตีเมืองโจดกของยวนนะครับโดยมีนักแสดงและตัวประกอบร่วมเข้าฉากกว่า300ชีวิตเลยครับโดยความยากของการถ่ายทำฉากนี้นอกจากจะต้องควบคุมคิวบู๊ของเหล่านักแสดงให้เป็นไปตามกระบวนทัพแล้วการจัดการกับช้างที่นำมาเข้าฉากถึง5เชือกก็เป็นเรื่องสำคัญโดยกวานช้างจะต้องแต่งกายเป็นนายท้ายช้างและพลทหารเข้าฉากเพื่อควบคุมช้างให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการซึ่งงานนี้พี่ปิ่นณัฐนันท์ผู้จัดละครและพี่หนุ่มอัธพรผู้กำกับก็ถึงกับต้องมาคอยดูแลการถ่ายทำกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉากนี้เป็นฉากกลางวันที่ต้องเร่งถ่ายทำให้เสร็จก่อนหมดแสงพระอาทิตย์อีกด้วยทางด้านเจมมาที่ต้องเข้าฉากอยู่บนหลังช้างทั้งวันก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้มาฝึกขี่ช้างและสร้างความคุ้นเคยกับช้างเชือกนี้มากว่า1เดือนทำให้สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีจริงๆก็สนุกมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะผมว่ามันดีครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราขี่เขาได้แล้วก็เขาเชื่อฟังเราก็จะเป็นความรู้สึกที่สนุกมากครับผมตอนเล่นก็โอ้โหเต็มที่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะลืมร้อนเลยครับผมแล้วพี่ๆทุกคนก็เล่นกันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ป่าพี่กิกพี่ๆควานช้างทุกๆท่านเขาก็เต็มที่มากๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับรวมไปถึงสตันด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องข้าบดินครับผมช่อง3ครับแม้ว่าการถ่ายทำวันนี้จะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่เจมมาที่กำลังสนุกกับการตีกอล์ฟในยามว่างก็ดันทำลูกกอล์ฟตกหลุมจนต้องลำบากทีมงานมาช่วยกันขุดแบบนี้หาลูกกอล์ฟเกิดร้อนทีมงานเลยทำอะไรชอบเดือดร้อนชาวบ้านเขานะผมติดตามความน่ารักของหนุ่มเจมส์ได้ในละครเรื่องข้าบดินที่ถ่ายทำกันไปได้กว่า 90% แล้วและจะออนแอร์ให้ชมทางช่อง 3เร็วๆนี้อัจฉริยะหาดอ้านรายงาน